กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชวนคิดชวนคุยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ผ่านทางเพจ News 1รายการชวนคิดชวนคุยนะคะส่งข้อความมาทักทายกันได้แล้วก็แชร์ต่อไปเยอะๆนะคะจะได้มีฐานคุณผู้ชมเยอะๆจะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลไปพร้อมกันรวมถึงแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะแสดงกันเข้ามานะคะว่าอยากจะให้พูดเรื่องไหนหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อนะคะเราไปสปอนเซอร์กันนิดนึงนะคะและเหมาะกับผู้มีอันจะกินแบบเราๆนี้นะคะที่มีเงินเก็บกันเป็นแสนล้านแต่เรายังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะไปที่งาน Set in the City 2018ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18พฤศจิกายนนี้นะคะที่ Royal Paragon Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะชวนคุณมาสร้างอนาคตการลงทุนให้เหนือกว่าที่เคยนะคะเพราะหากว่าในวัยเกษียณคุณจะมีเงินก้อนจากการเกษียณแต่คุณยังไม่รู้จะทำอะไรถ้าหากว่าเอาไปฝากเนี่ยบางทีอัตราดอกเบี้ยมันก็น้อยมันก็ไม่ได้เยอะก็เอามาส่วนหนึ่งผันไปเป็นการลงทุนคุณก็ไปศึกษาการลงทุนก่อนแต่ทุกครั้งในการลงทุนเนี่ยคุณต้องศึกษาข้อมูลในสิ่งที่คุณอยากหรืองานนี้เขาจะให้ข้อมูลใช่ไหมใช่ค่ะในงานนี้นะคะก็จะมีทั้งผู้ประสานงานสัมมนาการลงทุนองค์กรการเงินของทัพผู้เชี่ยวชาญทั้งจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนถ้าหากว่าคุณไม่อยากลงทุนด้วยตัวเองว่าไม่มีความรู้พอก็ผ่านการจัดการของผู้จัดการกองทุนก็ได้นะคะเขาก็จะเป็นผู้บริหารเงินของคุณให้แทนคุณก็คิดว่าคุณฝากชีวิตไว้กับเขาก็ได้ในลักษณะนั้นนะคะก็ว่าจะไปคุยไปฟังเขาเป็นเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จะไปไว้ไหนดีเงินใช่ไหมมีอยู่200-300จะไปทำให้งอกเงยขึ้นมาเป็นหลักพันสักหน่อยใช่ไหมคะสองสองร้อยพันล้านใช่ไหมยังไงแบบพี่โสก็ได้แบบว่ามีสัก 4,000 ล้านก็แบ่งมานิดนึงสัก200ล้านไปลงทุน 4,000 ล้านผมซื้อคอนโดไอ้ยอดไอคอนสยามไอคอนสยามใน400กว่าล้านนั่นแหละมันก่อนฝันแปลกๆว่ามีคนเอาเงินเข้าบัญชีให้500ล้านแล้วโวยวายพอโวยวายเขาใส่อีก 1,000 นึงแสดงคุณเขาต้องการทำลายคุณให้คุณเสียชื่อว่าคุณรับเงินจากที่อื่นผมรออยู่เหมือนกันจะให้คุณใส่ผมนั่งนึกถึงว่าไอ้พันล้านนั่นจะไปทำอะไรวะแป๊บเดียวก็หมดทั้งร้านคุณโถ่จิ๊บจอยซื้อเฮลิคอปเตอร์ไหมคะซื้อเป็นลำเดียวก็เท่าไหร่แล้วโถ่ซื้อแล้วก็ขับขึ้นไปให้มันรู้เล่นใช่ใช่แต่พูดถึงเฮลิคอปเตอร์เขามีผลสอบมาแล้วนะบอกว่านักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้จะไปขวาไปซ้ายนะผมก็เลยนึกว่าเอออย่างนี้ก็มีแต่ในหนังไม่เคยมีไงที่เขาไปคอนโทรลรีโมทรถยนต์อ่ะคือระบบมันถูกควบคุมจากข้างนอกถูกควบคุมจากข้างนอกอีเล็กทรอนิกส์ไงแฮ็กเข้าไปแล้วมีคนควบคุมอยู่ที่ใช่ใช่ที่ใดที่หนึ่งมันควบคุมโดรนอ่ะโดรนอ่ะคือเราสั่งไปที่นี่ปั๊บเขาจะมีติดตัวเข้าไปแฮ็กโดนปั๊บโดนไปหมุนร่วงตรงไปเลยเหมือนดูในหนังหลายเรื่องนี่เขาบอกแฮ็กรถเนี่ยนะรถวิ่งไปเองนะคนขับก็ไม่มีนะอันนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะอย่างรถเก๋งบางทีบอกเฮ้ยขับไปแล้วมันควบคุมไม่ได้อ่ะเพราะมันโดนควบคุมโดยระบบสมองกลคนก็กดแฮ็กไปแล้วก็จับมือใครดมก็ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้คุณแฮ็กรู้ใครอ่ะอันนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ว่าเราเคยสงสัยว่าเออในเมื่อนักบินเนี่ยไปครูขับแท้ๆไม่สามารถควบคุมมันไม่ได้คือระบบล้มเหลวหนึ่งระบบล้มเหลวสองระบบนั้นถูกคนควบคุมไปแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะในหนังมันมีให้เห็นอ่ะแต่นี่คือผลสอบเบื้องต้นนะคะส่วนสาเหตุการดิ่งลงเนี่ยเดี๋ยวเขายังต้องสอบต่อแล้วเดี๋ยวค่อยประกาศออกมานะคะสำหรับกรณีฮอของนายวิชัยตกค่ะเราฟังไว้อย่างนี้นะแต่ผมนี่ก็เลยพออย่างนี้ปั๊บบอกมารัฐบาลกิจก็สั่งให้ตรวจสอบเครื่องบินรุ่นนี้ทั้งหมดนะฮะให้จัดการระมัดระวังแล้วก็เข้มงวดต่อการใช้คือบริษัทต้องพูดง่ายตรวจสอบหมดอย่างน้อยสุดว่าแฮกกันได้จริงหรือเปล่าแบบนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วค่ะกลับมาคุยกันต่อกับประเด็นเรื่องของนักมวยเด็กก่อนละกันนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะไปทำงานกันต่อนะคะบิ๊กป้อมก็บอกว่าเรื่องของนักมวยเด็กที่มันเป็นประเด็นในการแก้ไขร่างกฎหมายกีฬามวยพุทธศักราช2542ที่เสนอโดยสนช.ที่มีเนื้อหากำหนดอายุการแข่งขันในมวยเด็กก็กลายเป็นเรื่องร้อนนะคะระหว่างแพทย์ฝ่ายสิทธิเด็กวงการมวยเมื่อเห็นต่างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่นักมวยเด็กวัย13ที่ถูกคู่แข่งชกหมดสติคาเวทีแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาว่าสมควรที่จะให้เด็กเนี่ยที่อายุไม่ถึง12เนี่ยชกมวยหรือเปล่าที่มีการถกเถียงกันขึ้นน่ะนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยบิ๊กป้อมบอกว่า
เรื่องของอายุเนี่ยเราไม่ได้ห้ามนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังดูในเรื่องกฎหมายอยู่ต้องไปดูว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนซึ่งคนที่อยู่ในแวดวงชกมวยบอกว่าเด็กไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะเกิดจากการชกมวยแต่อาจจะเป็นเพราะล้มหัวฟาดพื้นเวทีและก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะความคืบหน้าล่าสุดของร่างพรบแก้ไขกีฬามวยฉบับนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อที่จะนำเสนอครม.และส่งกลับไปยังสนช.อีกครั้งนะคะแต่ว่าปรากฏว่าวงการมวยเนี่ยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านแล้วอย่างทางด้านของนายทวีอัมพรมหานะคะหรือว่าขาวผ่องสิทธิชูชัยอดีตนักชกสากลสมัครเล่นเหรียญเงินโอลิมปิกในฐานะเลขาธิการสมาคมมวยไทยนายขนมต้มเนี่ยนายทวีบอกว่าการเสนอร่างแก้ไขพรบมวยเนี่ยควรมีผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในวงการมวยไปร่วมพิจารณาหรือทำประชาพิจารณ์ถึงประเด็นในเรื่องของการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า12ขึ้นชกและควรหามาตรการป้องกันโดยละเอียดมากกว่าเพราะกีฬามวยเนี่ยเขาพองบอกเลยว่าเป็นกีฬาพื้นฐานคือเป็นพื้นฐานของคนจนที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดอีกทั้งยังเป็นวิชาชีพเลี้ยงตัวนักมวยไทยที่เติบโตสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศก็ล้วนแล้วแต่ชกมวยมาตั้งแต่เด็กอายุต่ำกว่า12แทบทั้งนั้นเลยส่วนกรณีนักมวยเด็กเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่หลายฝ่ายต้องรับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไขสมรักคำสิงค่ะบอกว่าต้นคัดค้านแน่นอนเพราะว่ามวยไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายผมจะเป็นคนนำขบวนเกณฑ์เพื่อนนักมวยอีกหลายร้อยคนตั้งม็อบเดินต่อต้านเราไม่ควรห้ามให้เด็กชกมวยแต่เราควรหาทางป้องกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมรักษ์บอกว่าพรม.กีฬามวยฉบับเดิมดีอยู่แล้วแต่ที่ต้องทำคือบังคับใช้ให้จริงจังไม่ใช่ให้เป็นเสือกระดาษเพราะว่าพรบ.เดิมเนี่ยระบุว่าต้องใส่นวมขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า10ออนเพื่อป้องกันต้องมีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของร่างกายทุกครั้งก่อนชกและนักมวยต้องพัก21วันถึงจะชกได้อีกครั้งแต่สมรักษ์บอกที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าโปรโมเตอร์ตามจังหวัดต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นจริงๆสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันมีคนพูดอีกหลายคนนะช่างสามารถพยักอรุณกันและกันทั้งหมดถ้าถามทำไมคุณไม่ต่อยตอนนี้ไม่ต่อยอ่ะทำไมคุณต่อยมวยต่อไปคุณแขวนนวมแล้วถ้าแขวนทำไมเพิ่งอายุ40กว่าเองแขวนทำไมอ่ะต่อยไปอีกสิต่อยไปอีกสิต่อยจน560นู่นต่อยไปสิคือเราก็ไม่ว่านะแต่ไม่ใช่ให้เขาไปเป็นอาชีพเพราะอย่าลืมนะครับว่าคุณจะอ้างอะไรก็ตามแต่สิทธิเด็กเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทำไว้กับสหประชาชาติแล้วก็เป็นข้อผูกพันด้วยเรื่องสิทธิเด็กนะครับไม่พูดเลยว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรทุกอาชีพเพราะฉะนั้นคือในเมื่อเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยคุณจะจับคนเขาว่าค้ามนุษย์เนี่ยอายุต่ำกว่าเท่าไหร่คุณให้มาค้าเอาผู้หญิงมาค้าแต่ถ้าเกินนั้นยังอรุ่มอร่วยกันนะวันนี้คุณยึดทรัพย์เขาทำอะไรเพราะฉะนั้นเหมือนกันมวยก็เหมือนกันได้แต่ต้องไม่เป็นอาชีพนี่ก็ถามว่าเป็นกีฬาได้คุณไม่ใช่มาพูดว่าเป็นอาชีพคุณมีกฎหมายคุ้มครองเด็กเยาวชนใช่ไหมกฎหมายห้ามใช้แรงงานเด็กนี่ใช่ไหมใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะใช่ใช่ห้ามใช้แรงงานเด็กจะต้องอายุเท่าไหร่ถึงใช้แรงงานได้ใช่ไหมถูกต้องอันนี้คุณเอาเด็กขึ้นไปชกมวยโอเคคุณจะฝึกมวยอะไรก็แล้วแต่นะสิบขวบสามารถไปยิงขวบเพราะว่าสามารถเขาบอกเขาต่อยไม่ได้สิบขวบเลยนะแล้วทุกวันนี้คุณต่อยได้อยู่หรือเปล่าทุกวันนี้คุณอายุเท่าไหร่50กว่าแล้วมั้งค่ะสามารถทำไมคุณไม่ต่อยยัง60 70ล่ะเพราะว่ามวยเป็นอาชีพที่มันกรอบเร็วถูกต้อง30กว่าก็ลำบากแล้วเหมือนเทนนิสอ่ะมันไปหมดเลยเหมือนเทนนิสอ่ะเทนนิสนี่30กว่าเฟเดอเรอร์37ถือว่าแก่มากแล้วนะ37ถือว่าหมดสภาพแล้วบางคน30ต้องก็ไปแล้วเพราะใช้แรงงานเยอะอันนี้ก็เหมือนกันคุณต่อยมาคุณบอกฝึกมาตั้งแต่8 9ขวบ10ขวบเลยนะมวยเป็นอาชีพที่คุณต้องเอาชนะกันต้องจิตใจคุณต้องอมหิตต้องเหี้ยมเกรียมต้องเอาชนะค้าขายคู่แข่งเขาคุณต้องจัดการให้คู่แข่งให้สิ้นสภาพให้ได้ให้น็อกให้ได้ให้น็อกให้สิ้นสภาพน็อกไปก็ได้หรือบาดเจ็บล้มตายอะไรก็แล้วแต่ให้มันสิ้นสภาพสู้เราไม่ได้ก็แล้วกันนี่คือเด็กใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าคุณจะต่อยถ้าคุณจะฝึกไปในอายุสิบกว่าหรือจนสิบห้าให้กระดูกแข็งแกร่งก่อนเนี่ยมีปัญหาอะไรบอกสิบขวบก็จะฝึกมาเนี่ยนะเดี๋ยวมวยไทยจะสูญพงศูนย์พันเขาไม่ได้ห้ามทุกวันนี้เลยนะมวยไทยเนี่ยมันต่อยกันจริงๆต่อยยกสามแต่แล้วเอามือยันกันก่อนนะมือยันก่อนอย่างนี้นะยันไปยันกันมาถูไปถูมาต่อยแล้วไม่มีคะแนนเลยนะต่อยร้อยหมัดเลยสู้เข่าแหนบทีเดียวปุ๊บเฮ้ตีตีตีเข่าชนะไปต่อยคุณต่อยไม่มีคะแนนหรอกนักมวยไม่ต่อยแขนยันไม่เฉยไงคุณดูเลยก็ใช้เข่าแหนบกันเข่าถูสีข้างกันก่อนแล้วก็เข่าถูไปนี่คือมวยไทยถามว่าแม่ไม้มวยไทยที่บอกว่าจระเข้ฟาดหางไอ้นี่นี่ทั้งหลายแหละเข่าร้อยกันแล้วไม่ได้ใช้กันไหมสอบกลับเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่ามีใครสอนกันไหมไอ้สามารถพยักษ์รุ่นนี่เป็นนักมวยรุ่นสุดเกือบจะสุดท้ายสุดที่ยังมีเทคนิค
มันเป็นพุทธล้อเหล็กสามารถยากรุ่นพวกนี้นะยังพอโอเคนะรุ่นหลังนี้ไม่มีไม่เหลือแล้วสุดท้ายมีขาวผ่องที่หลังไอ้แม่บัวขาวแค่นั้นเองแล้วไม่มีอะไรมวยยางมือยางไปยางมาแล้วกลายเป็นเชิงพาณิชย์ไปจนหมดนักมวยต้องรักษารูปมวยนะรักษารูปมวยต่อยกันเตะปั้วนี่ถ้าเซียนมวยเฮ้ๆแล้วก็เอาเป็นการค้าและการพนันการค้าไปมันเหมือนไก่ชนปลากัดวัวชนไม่ได้คิดจะสืบทอดเรื่องไอ้ตรงนี้หรอกแล้วมันต่างกับการค้ามนุษย์ตรงไหนก็การค้ามนุษย์ผมถึงบอกไงว่าถ้าอนุรักษ์เนี่ยคุณเด็กกี่ขวบ6ขวบไปคุณซ้อมได้เล่นได้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ขึ้นเวทีชกแล้วก็มาให้เขาไปผู้ใหญ่ไปพนันกันอย่างนี้ผมก็จะค้านถ้าคุณพาเดินกระบวนผมจะพาคนเดินกระบวนไปค้านกับคุณบ้างผมถามนะมวยสากลนะมวยสากลฝรั่งมาค่าอะไรถามว่า13 14ขวบเขามีชกมวยสากลมีนักมวยอาชีพไหมสากลมีไหมไม่มีถามว่านักกีฬาในโอลิมปิกเนี่ยนะเขามีอายุ12 13ขวบไหมในยิมนาสติกอ่ะมีไหมไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นที่เขาพูดเนี่ยหมอก็เอาสมองเด็กมาแล้วเขามีงานวิจัยแล้วด้วยว่าไม่สมควรให้เด็กขนาดเล็กเนี่ยเข้ามาชกมวยเพราะว่าการเติบโตของสมองมันยังไม่สมบูรณ์เขามีภาพมีทุกอย่างให้หมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเถียงต้องเอางานวิชาการมาด้วยคุณไม่ใช่วันยึดอาชีพของคุณเอาความรู้สึกไม่ได้ใช่คือเพราะนั้นสนช.ถ้าจะเอาต้องเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาพูดกันพวกนี้เขาทำมาหากินใช่มีผลประโยชน์ในตรงมีผลประโยชน์คุณก็มาพูดไปรักษาแล้วคุณพูดเมื่อว่าเป็นเหยื่อการโรคการโรคเมาหมัดอ่ะเมาหมัดอ่ะนะแล้วผ่านการชกต่อยมาทั้งหมดเยอะแยะแล้วจนหมดสภาพหมดสภาพแล้วทำไมคุณไม่ต่อยต่อไปคุณก็กระดูกแข็งแกร่งไงคุณฝึกมาได้สิบขวบเลยนะต่อยไปสิเพราะว่าแล้วคุณหมดสภาพแล้วได้สามสิบกว่าหมดแล้วไม่เหลือแล้วไงสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาป้องกันเด็กรุ่นใหม่เยาวชนไม่ตกไปเป็นเครื่องมือของผู้ใหญ่เอาไปเพื่อการค้าเพื่อธุรกิจอันนี้ต่างหากแต่เขาไม่ได้ห้ามคุณเลยคุณฝึกเด็กไปเรื่องมวยอ่ะตอนต่างจังหวัดเนี่ยผมเริ่มหัดมวยเลยนะเริ่มจริงๆหัดอายุ13 14แล้วแต่ไม่เคยขึ้นชกบนเวทีนะหัดเพื่อให้เป็นป้องกันตัวที่พูดนี่เพราะว่าเราเคยชกมาเคยซ้อมมาแล้วเคยลงนวมเคยซกมาเคยทั้งมวยไทยสากลก็ลงนวมมาแล้วต่อยกันแน่ตอนเย็นๆเลิกเรียนก็ต่อยกันนะบ้านผมเหมือนค่ายมวยอ่ะมีนักกระสอบทราย 2-3 ลูกแล้วก็มีนวมมีเป็นบ้านที่ทันสมัยในหมู่บ้านอะไรงี้ดีกว่าเวลามีหน้าเทศกาลงานวัดปุ๊บก็มาซ้อมมวยที่บ้านผมแล้วขึ้นไปชกค่ะซ้อมไป7วันขึ้นชกเลยอย่างงี้ฉะนั้นก็เราจะชกมวยกันตอน13 14ขวบเราต่อยกันได้เลยว่าเราต่อยกันเรารู้เลยว่าอายุเราเนี่ยกระดูกไม่แข็งแรง10 12ขวบไม่ต่อยแล้ว14 15เนี่ยโอเคก็บอกความเจริญเติบโตของกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เปราะบางก็คือสมองยังไม่สมบูรณ์กะโหลกสมองเนี่ยเขามีเอ็กซเรย์มีอะไรเขาทำมางานพวกนี้มีงานวิจัยด้วยไม่ใช่เพิ่งมาพูดเดี๋ยวนี้คุณจะมาบอกว่าทำมานานแล้วปัญหาเรื่องเด็กฝึกแต่เด็กเพื่อให้กระดูกมันละมันไม่ใช่เขาบอกว่าคือเป็นวัยที่มันไปฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยวิธีอื่นได้คุณหมอบอกเลยกระดูกมันไม่ติดปลอกนิดเดียวเลยสิบกว่าขวบอ่ะคือมันยังมีรอยแยกของสมองอยู่ก็เนี่ยดูนิดนึงประวัติของน้องที่เสียชีวิตน้องเล็กเพชรมงคลสอวิไลทองอายุ13ปีเขาบอกว่ามีประวัติการชกมากกว่า170ไฟท์เฉลี่ยแล้วตลอด5ปีที่ผ่านมาน้องเพชรมงคลเนี่ยต้องชกเกือบ3ไฟท์ต่อเดือนอ่ะคิดดูสิแล้วเริ่มฝึกก็คือตั้งแต่8ขวบถามว่านี่เป็นการใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าล่ะใช่ใช่ไหมค่ะเพราะว่าคือยึดเป็นอาชีพเลยเพราะว่าน้องอ่ะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็อยู่กับคุณลุงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องคือเหมือนกับขึ้นชกเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วก็มาเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนแล้วผลที่สุดต้องแลกด้วยชีวิตถามมันคุ้มเงินไหมเขาบอกว่าอะไรนะนั่นนี่เป็นอุบัติเหตุผมสามารถบอกว่าผมได้ยินมาไม่มีใครต่อยเป็นเรื่องตายในอย่างเด็กคนนี้เป็นอุบัติเหตุนะแต่ถามว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกอาชีพนั่นแหละถามว่าเรารู้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยอาชีพไหนในโลกนี้เขาให้ไปเด็กเขาเล่นกีฬา12 13ขวบไปแข่งบ้างหรือเปล่าล่ะนี่ต่อยร้อยครั้ง23ขวบนะฉะนั้นต่อยมาได้10ขวบคือก่อนหน้านั้นน่ะแต่8อ่ะจริงๆเขาบอกเริ่มตั้งแต่8ขวบที่ฝึกอะค่ะแล้วก็ขึ้นก็คงขึ้นด้วยแล้ว8ขวบที่คุณเนี่ยมึงฟันน้ำนมเพิ่งหลุดไปเพิ่งฟันแท้เพิ่งขึ้นน่ะนะค่ะไม่รู้เราเห็นด้วยกับการที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายคือคุณให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่คุณทำไว้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กที่ทำไว้กับนานาชาติด้วยพวกนี้ทำมาหากินใช้แรงงานเด็กเอาเปรียบเด็กฮะเอาเด็กมาทำมาหากินตัวเองไม่อยู่ในสภาพที่ต่อยมวยได้อีกแล้วไงก็ทีนี้ก็เอาเด็กมาทำหากินต่อแล้วผมจะเดินขบวนเดินไปสิเดินไปจับสบายจะดูที่จะมีคนมาเดินด้วยเท่าไ
ส่วนสนช.นะคะสนช.บอกว่าตอนนี้ก็เรื่องของร่างพรบกีฬามวยอยู่การพิจารณาของครม.นะคะกระทรวงกีฬานะคะแล้วก่อนจะส่งกลับให้สนช.อีกครั้งโดยหลักการของร่างพรบกีฬามวยเนี่ยสนช.บอกว่าไม่ได้ห้ามเด็กชกมวยยังให้เด็กชกมวยได้เพียงแต่ต้องป้องกันเด็กให้ได้รับความปลอดภัยจากการชกมวยให้เป็นไปตามหลักสากลทั่วโลกโดยกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า12ปีห้ามชกมวยถ้าเป็นเด็กอายุ12ถึง15ปีสามารถชกได้แต่ต้องใช้เครื่องป้องกันตัวเช่นสวมเฮดการ์ดเพื่อป้องกันสมองของเด็กและหลังจากนี้สนช.พร้อมรับฟังความเห็นจากค่ายมวยหากครม.ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับมาให้สนช.สนช.ก็พร้อมให้ตัวแทนจากค่ายมวยเนี่ยมาชี้แจงได้แต่สนช.ขอว่าถ้าค่ายมวยเนี่ยเข้ามาชี้แจงแล้วไม่อยากจะรับฟังไม่อยากจะให้นำเหตุผลเรื่องของความยากจนของเด็กที่ต้องช่วยเหลือครอบครัวหารายได้มาทำลายสิทธิ์ที่ควรได้รับการปกป้องคุ้มครองให้หายไปเพราะการช่วยเหลือครอบครัวหารายได้นั้นทำได้หลายวิธีอันนี้สนช.พูดชัดนะคะว่าหากเชิญบรรดาค่ายมวยต่างๆเข้ามาคุยเนี่ยคุณไม่ต้องมาบอกว่ามันเป็นการหาเลี้ยงชีพอันนี้ตกไปเลยคือที่รวยไปแล้วยังต่อยมวยก็มีแมนนี่พัคเกียวยังจะต่อยอยู่นะอายุ40ปีแล้วแต่ตัวเขายังได้เงินค่ะนะไม่ต้องการรักษาศิลปะแม่ไม้มวยสากลอะไรทั้งสิ้นน่ะตัวไม่ได้เงินได้เงินนี่ก็เหมือนกันถามว่านักมวยที่คุณฝึกเด็กขึ้นมาถามว่ามีใครเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักแม่ไม้มวยไทยแล้วใครทำเป็นบ้างถามสิอ่ะจระเข้ฟาดหางเอ่ยเข่าลอยตีศอกคู่นะไอ้อะไรหักอัญญาลาทั้งหลายแหละเพื่อรักษาไอ้ที่แม่ไม้มวยไทยอยู่ว่ามันยันหลักทั้งหลายแหละมันใช่จริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณจะต้องไม่มีการพนันขันต่อไม่มีการส่งเสียงไอ้เซียนมวยมวยน้ำเงินที่ว่านั่นนะตีตีตีนะมันต่อยกันไปยก3เริ่มตีกันต่อยกันยก1ยก2เอามือยันกันไว้ก่อนกอดไปกอดกันมาผมเนี่ยดูมวยรุ่นอดุลศรีโสธรเดชฤทธิ์พี่เดชศรีรันวิชานสอพนิษฐ์สมพงษ์เจริญเมืองพวกนั้นนะพวกนั้นเขากำยำล่ำสันเจอกันนะต่อยกันนะยก1ถึงยก5ไม่มีหยุดยกวันพักน้ำแค่นั้นเองต่อยเต็มที่ไม่ใช่ว่ายิกยิกแจ๊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 กนะดูแล้วมันทุเรศในตานี่มันอภิมหาพาณิชย์จะซ้ำไปต้องมวยถ้าคุณจะต่อยต้องฝึกขนาดนั้นนะจะดุลสอนชอมันต้องรุ่นโน้นว่าให้แก้ไขกฎหมายนี้ใหม่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือออกกฎหมายมาแล้วไม่สอดคล้องต่อสากลมันก็ใช้ไม่ได้ในอย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะไปจับอาชีพอื่นเขาอย่างเรื่องค้ามนุษย์ผมก็คิดว่าไอ้การที่เอาเด็กมาต่อยมวยมาต่อยกันแล้วหารายได้เชิงพาณิชย์วัยที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์เช่นเดียวกันไม่แตกต่างเดินขบวนมาเราไปร้องสหประชาชาติเลยคุณต้องมาหน้า UN นะใช่ไปสหประชาชาติเลยจริงๆนะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าตอนนี้อยู่ในส่วนของครม.ที่เขาก็ไปศึกษากันอยู่นะคะในส่วนของกระทรวงกีฬาเองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปดูแล้วเดี๋ยวเขาค่อยส่งกลับมาสนช.หากินกับเด็กอ่ะคือเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆหรอกมันจะต้องมีการหารือกันอีกหลายรอบอ่ะขึ้นต่อยเองเลยเข้าค่ายไหมเพื่อต่อยเองเลยต่อยกันทั้งฟันปางหลุดไม่เหลือนั่นน่ะก็ต่อยกันมาหมดแล้วก็ต่อยกันต่อไปขึ้นมาจนขึ้นมาเป็นสามารถต่อยกับสมรักคำสิงต่อไปนักมวยเขาก็เหมือนกับเขาก็เริ่มต้นจากเอาจริงๆความยากคือกีฬามวยต้องบอกว่าเป็นกีฬาไม่ใช่กีฬาคนรวยมันเป็นทางเลือกหนึ่งของมันมีอาชีพเยอะหนึ่งคุณต้องใจสู้นะนักมวยต้องใจสู้นะอาชีพสำหรับคนจนมันไม่จริงแล้วคุณต้องฝึกหัดอย่างดีมวยไทยมันหนักกว่ามวยสากลเยอะคุณเตะแข้งเตะขานี่นะมันโดนเตะทีกระเทือนนี่เหมือนตัดไตเส้นพุงแทบเล็ดอ่ะใช่ศอกแหลมเนี่ยโอ้โหเวลาแบบศอกใส่กันอ่ะนี่ก็ทุกวันนี้ฝรั่งมังค่าเขาต่อยดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเขาตั้งใจฝึกเขาไม่ได้ว่าขอหมัดอย่างเดียวนะไม่ใช่เขาทุกอย่างแล้วเขามีอุปกรณ์อะไรมีความปลอดภัยนะเรามันเรามันนี่เชื่อว่านี่เป็นชาวแบบสัวพนันอย่างเดียวใช่แล้วเพิ่งแค่ตะไปใส่อุปกรณ์มันก็ไม่มันใช่ไหมเวลาคนไปเชียร์มันก็ไม่แบบไม่ได้อารมณ์เองเนี่ยแหละเป็นปัญหามันควรจะใส่เด็กมันควรจะมีเฮดการ์ดเล่นต่ออะไรอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเจอนักมวยเข้าคิวรอตะบันเราอยู่นั่นน่ะเนี่ยเขามารอแล้วบางตัวข้างมีค่ายมวยไม่เป็นไรค่ายมวยแล้วก็มีจะเล่นท้องเขียนบ้านช่องค่ายเรามีค่ายเขาก็มีแต่เราไม่เห็นมีเด็กกันมาหนิไม่เดี๋ยวหนุ่มทั้งนั้นน่ะคือเราไม่ใช่งานเด็กของลูกเขยก็มีค่ายมวยอยู่ผมก็เดี๋ยวไปซ้อมพวกนี้ทำมาหากินกับเด็กเอาเด็กมาหากินน่ะ
ไม่มีค่ะส่วนใหญ่มีผู้หญิงมาเรียนนะมวยไทยของเราก็ถูกต้องแล้วอยากไปเรียนเลยถูกต้องแล้วป้องกันตัวเอาป้องกันตัวดีสุดแล้วก็ฝึกสมัยเด็กต่างประเทศต่างประเทศเราดีหัดการเกิดทุกคนต้องมีหมดมวยนี่นะมันใช้ได้ในตอนไหนรู้ไหมตอนยืนรถไฟฟ้าไม่มีที่จับมันใช้ท่าการมวยใช่ไหมยืนเอาเท้านี่นั่งหลักดีปล่อยหลักดีมันจะโยกไปยังไงมันก็มีหลักนี่การมวยมันใช้ได้ตอนแก่ๆไม่มีที่แกะเกาะในรถไฟฟ้าเอามาประยุกต์ใช้ได้เดี๋ยวเราระดมอีกเรื่องนึงที่สนช.เนี่ยจริงๆต้องพิจารณาวันที่16พฤศจิกายนก็มีเหตุต้องเลื่อนออกไปก่อนก็คือเรื่องของกัญชาหลังจากที่ครม.เนี่ยนะคะรับหลักการมาจากครม.แล้วว่าเป็นกัญชาให้นำไปใช้ในประโยชน์ทางการแพทย์นะคะตามที่สมาชิกสนช.ได้เข้าร่วมเสนอชื่อร่างกฎหมายแต่ปรากฏว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการพิจารณาร่างพรบ.ยาเสพติดให้โทษเนี่ยเพราะวิปสนช.เขาไปทราบถึงความห่วงใยในกรณีที่บริษัทต่างชาติเนี่ยดำเนินการมาขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับนำกัญชาไปในทางการแพทย์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยทำให้ที่ประชุมวิปสนช.มีความเห็นว่าต้องเชิญอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมาชี้แจงก่อนในวันที่20พฤศจิกายนก่อนที่สนช.จะบรรจุร่างพรบ.ดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะนายสมชายแสวงการเนี่ยเลขาธิการของวิปสนช.บอกว่าเท่าที่ฟังเสียงของสนช.ส่วนใหญ่เนี่ยจากการตรวจสอบกรณีดังกล่าวทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางว่าปัจจุบันกัญชาเป็นยาเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายจึงไม่สามารถเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองทางสิทธิบัตรตามกฎหมายได้ดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องไม่รับการจดสิทธิบัตรดังกล่าวเอาไว้และจำเป็นต้องเพิกถอนคำร้องขอยื่นจดสิทธิบัตรทันทีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในส่วนของผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีเนี่ยก็มีการแถลงข่าวว่าภาคประชาชนจับโกหกกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้อยประสิทธิภาพตรวจสอบคำขอสิทธิบัตรกัญชาทำคนทั้งชาติเสียหายเพราะเขาบอกเขาเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วพบว่าตอนนี้มีบริษัทต่างชาติที่ขอมีคำขอจดสิทธิบัตรกัญชาทั้งหมด12ฉบับที่กรมรับคำขอเอาไว้รับไว้แล้วแล้วก็ยังคาอยู่ใช่ค่ะก็คือจำนวนนี้มี1ฉบับที่อยู่ในสถานะละทิ้งไปแล้วอย่างสมัครใจอีก7ฉบับอยู่ในขั้นตอนประกาศโฆษณาว่าจะมีผู้คัดค้านหรือไม่ซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ในการยื่นคำขอแล้วอีก3ฉบับอยู่ในขั้นตอนการยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากประกาศโฆษณาแล้วไม่มีคนคัดค้านและมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะตรวจเจอคำยื่นขอสิทธิบัตรกัญชาเพิ่มอีกเป็นรายวันเนี่ยที่ภาคเอกชนเขามีการเพิ่มออกมานะคะและจริงๆเขาบอกว่าอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีอำนาจที่จะยกเลิกคำขอได้ทันทีเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยค่ะใช่แล้วครับรัฐมนตรีพาณิชย์แต่มัวแต่ไปหาเสียงไม่สนใจหน้าที่งานของตัวเองเก็ควรจะลาออกไปได้แล้วหรือยังมันเขาเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแต่นั่นนาทียังมาหน้าด้านหน้าทนอยู่ได้งานที่ควรจะทำอย่างนี้คุณไม่ไปดูแลคนของคุณกรมของคุณทรัพย์สินทางปัญญาทำอะไรอยู่ไม่ใช่แค่กระทรวงพาณิชย์นะคะเขาบอกว่าในจำนวนคำขอที่ยื่นมาจากบริษัทเดียวกันถึง8บริษัทเดียวกันถึง8คำขอเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาของบริษัทสัญชาติอังกฤษแต่การยื่นจดสิทธิบัตรในไทยอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทประเทศญี่ปุ่นและเคยปรากฏว่ารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เคยเดินทางไปยังบริษัทนี้ด้วยและบริษัทนี้อยู่ในโครงการรัฐบาลชื่อฟู้ดเมโทรโพลิสด้วยรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ก็คือคุณสุวิทย์เมสินทรีก็พักประชารัฐทั้งนั้นทั้งนั้นใช่นะคะนี่แหละคุณจะคิดหากินหรือจะหาเงินหรือจะอะไรกันแน่หรือจะทำเพื่อชาติก็เห็นอยู่แล้วทำเพื่อชาติอย่าไปถามไม่มีอยู่แล้วไม่มีทางอยู่แล้วทำเพื่อชาติถ้าทำเพื่อชาติจริงบ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้หรอกคุณเข้าไปอยู่แล้วคุณดูแลอะไรประเทศอ่ะสิ่งที่ประชาชนก็ฝากไว้คุณมัวแต่ไปเดินหาเสียงแล้วบอกว่าผมใช้เวลานอกเวลาราชการคุณจะอยู่กันทำไมอย่างเงี้ยคือถ้าออกไปปุ๊บเขาหมดสภาพเลยสิราคาก็จะได้รู้ตัวไงว่าออกไปไม่มีจะดูใครมาเดินล้อมล้อมคุณอย่างนี้ไหมออกไปไม่มีราคาเหลืออะไรเลยใครจะรู้จักคุณไหมใครก็จะมายกมือไหว้คุณไหมไม่มีคนในซอยในคนในซอยหมู่บ้านเขาบอกออกแล้วไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วเหรอคือตอนนี้อาศัยตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อหาเสียงพูดง่ายๆแล้วก็ไม่ยอมด้วยใครเขาว่าก็น่าทนเห็นไหมไม่รู้จักละอายคนพวกนี้แล้วนายกก็ปล่อยให้รัฐมนตรีของตัวเองทำในสิ่งที่น่าละอายก็แบบเดียวกันนะเออแบบเดียวกันนะ
แต่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขากำลังหารือกันอยู่4รัฐมนตรีน่ะเดี๋ยวจะประกาศลาออกแล้วนี่คือการมันพูดกันแบบหน้าด้านๆหลายอย่างอายจริงนี่คือการตีกินให้ตีกินอย่าลืมว่านี่คือการตีกินต่อเนื่องคือถ้าคุณบอกคุณคุมกติกาคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้เขาเลือกตั้งไปคุณไม่ต้องมาตั้งพรรคซ้อนอยู่ในรัฐบาลนี้มีอย่างเหรอคุณยังไม่ได้เลือกตั้งเลยน่ะแต่คุณดันเป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วคุณเป็นหัวหน้าพรรคเลขาพรรคอยู่ในรัฐบาลนี้ถ้าบอกคุณประยุทธ์ก็ร่วมกับเขาดิคุมรัฐบาลนี้แล้วไงคุณประยุทธ์เขายังไม่กล้าพูดว่าจะอยู่พรรคไหนไงนั่นแหละสิไม่กล้าอยู่เพราะว่าถ้างั้นอยู่ป๊อปเนี่ยปุ๊บคุณเป็นหัวหน้าพรรคคุณเป็นนายกของพรรคประชารัฐนะค่ะแล้วคุณมาคุมเนี่ยคุมอำนาจแล้วมาคอยจัดการเลือกตั้งไม่ได้ไงก็ตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วไงแต่เขาไม่คือสมบูรณ์แล้วด้วยเขาไม่ประกาศในเมื่อคุณไปสมัครสมาชิกพรรคแล้วคุณก็ออกไปจากรัฐมนตรีคุณยังหน้าด้านนั่งอยู่อ่ะเขาตีกินน่ะลูกเมียคุณไม่บอกเหรอพ่อไม่ละอายก็มั่งเหรอเขาตีกินเออยังไม่เสร็จภารกิจยังออกไม่ได้ค่ะเงินภาษีประชาชนเนี่ยคุณกินคุณจะเอาเงินเดือนที่ดังนั้นเห็นไหมเป็นรัฐมนตรีคุณเอาเงินเดือนนี่แล้วคุณจะไปหาเสียงกับเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทกระจอกก็ไม่เอาก็ได้คุณก็ลาออกที่ทั้งนั้นเออเอาทำไมตำแหน่งอ่ะเข้าตำแหน่งสาธารณภาพเงินเดือนไม่ซองเอาหรอก2 in 1 2 in 1อยู่ช่วงนี้ไปนี่น่าจะเป็นพลังประชารัฐเขายอมจ่ายด้วยแสนกว่าบาทเพื่อเป็นรัฐมนตรีต่อได้ใช่ฮะเขาไม่รับเงินนะเขาจ่ายให้เดือนแสนบาทแสนกว่าบาทให้จ่ายท่านบาทได้เลยเพื่อเป็นรัฐมนตรีต่อที่มันน่าโมโหคืองานที่ควรทำมาแม่ดูแลอย่างนี้งานนี้ของไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายบังคับไม่ต้องทำเนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยวกรมทรัพย์สินเขาก็เตรียมเอกสารไปชี้แจงกับสนช.นะคะวันที่20พฤศจิกายนนี้ส่วนวันนี้สนช.เขาจะพิจารณาเรื่องของพรบ.ภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างถ้าพี่โสมีที่ดินที่ทำการเกษตรผมมีเท่าที่แมวดินตายอ่ะเกิน50ล้านไหมคะมูลค่าถ้าไม่เกิน50ล้านจะได้รับการยกเว้นภาษีมันแล้วแต่การประเมินพักเครื่องอ่ะจะ20บาทก็ได้20ล้านก็ได้ก่อนผมมีอยู่เยอะหลายไร่อยู่หลังจากมาสู้กับชาวบ้านสมัชชาคนจนเอ่ยมาพันธมิตรเอ่ยหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือสักตารางนิ้วเดียวไม่ต้องเสียภาษีเลยไปหาสปกไม่เหลือหาดินสปกพปทที่มีแต่ที่เปล่าๆก็ไม่เป็นไรที่เปล่าใครจะสร้างตึกสร้างวิมานให้คุณอยู่ล่ะOkay. มาดูนะคะสำหรับเรื่องของพรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินนะคะเขาบอกว่าทางนายพรชัยธีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินของสสค.บอกว่าไม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เสียภาษีโดยเฉพาะเกษตรกรที่เขาเป็นห่วงการเกษตรกรที่มีที่ดินในการทำไร่ทำนาเนี่ยนะคะเขาบอกถ้าหากมูลค่าไม่ถึง50ล้านบาทก็จะได้รับการยกเว้นภาษีถ้าหากว่าเกิน50ล้านบาทก็จะเก็บ 0.01% หรือล้านละ100บาทส่วนที่ดินเพื่ออยู่อาศัยบ้านหลังแรกก็มูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทเช่นเดียวกันก็ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะขณะที่ที่ดินเพื่อการพาณิชย์มูลค่าเกิน50ล้านบาทก็จะเสีย 0.3% หรือล้านละ 3,000 บาทค่ะส่วนเกิน200ล้านบาทก็เสียภาษี 0.4% ก็คือเป็นขั้นบันไดขึ้นไปแต่พูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าคุณมีที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเพื่อเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ตามถ้าหากมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทคุณได้รับการยกเว้นภาษีเฮ้ยไม่เกิน 5,000 ล้านมีมั้ยค่อยมาพูดกันหน่อยไม่แค่เขาเอาแค่50ล้านเพราะเขาบอกเนี่ยคือพลเมืองประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 99.99% ไม่เกิน 5,000 ล้านนะเขามาคุยกันหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ผ่านหรอกยังไม่ผ่านหรอกยืมอีกวันนี้วาระ2วาระ3นะคะเดี๋ยวรอดูไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงประเด็นทางสังคมก็คือในส่วนของโรงพยาบาลพระราม2นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ